เอาละครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ Channel FR102 Gaming ด้วยนะครับวันนี้ผมจะพามาดูการแข่งขัน Slam Dunk Scrimmage วันที่3นะครับผมระหว่างทีม B-Fan กับทีม God นะก็เป็นศึกหนักของ B-Fan แน่นอนครับผมเพราะทีม God เป็นทีมระดับชั้นนำของประเทศนะครับผมซึ่งค่อนข้างจะมีความพร้อมในทุกด้านนะครับผมไปดูกันได้เลยครับเอาละครับผมสำหรับเกมแรกนะครับผม B-Fan Teamwork เลือกเป็นโคชิโนะคิโยตะแล้วก็กอแระนะครับผมส่วนทีมก็อดพี่บอยซิกเลือกเป็นเซนโดนะครับผมแล้วก็ฮานางาตะแล้วก็เป็นก็อดอู่นี่เซอร์ไพรส์พิกมากๆเลยนะครับผมเลือกมาเป็นจินครับจำบอลแรกจะเป็นของใครทีมก็อดได้บอลไปครับผมก็อดอู่ส่งให้บอยซิกบอสิก1-1กับลิงเซนโดโอ้โหบอกอินชุบชนะลิงไป1ทีครับผมสำหรับทีมก็อดจะเล่นเป็นไอโซนะครับผมก็คือจะแยกตัวประกบเอา FR ส่งมาลิงถอยหลังยิงลูกนี้ลงๆไม่ลงเฉยจินถือมาส่งให้เซนโดเซนโดดูเชิงอยู่เลยเข้าไปเลน1เรียบร้อยครับผมทีมก็อดนำไป4-0นะบีเฟนเริ่มลำบากครับเพราะว่าไม่สามารถตั้งรับแล้วลิงลูกนี้ดังเร็วไปไล่มาเป็น2-4ครับผมทีมก็อดยังเล่นเหมือนเดิมนะให้เซนโดเป็นตัวทำเกมนะครับผมถอยหลอกไปลูกนี้เล่หนึ่งนิ่มๆไปอีกแล้วครับผมฉีกเกมรับของบีเฟนขาดกระจุยนะตอนนี้ก็อดนำไป6-2ครับโคชิโนะทำไงจะทำได้หรือเปล่าส่งมาให้ลิงถอยหลังยิงนู่นลงไปครับผมเป็น4-6ครับเซนโดส่งให้จินส่งให้เซนโดดูท่าทีถอยยิงลูกนี้ติดลบกดเล็กๆแล้วลูกนี้เก็บบอลได้โดยลิงครับผมโคชิโนะยิงลงไม่ลงเฉยโอ้โหเซนโดมาตอบเลนหนึ่งไปนิ่มๆอีกแล้วครับผมก็ฉีกไปเป็น8-4ครับโคชิโนะวนมาส่งให้ลิงถอยลูกนี้โดนเซนโดตบสวยจินร้อยเซนโดส่งให้จินเซนโดฮึบฮับเข้าไปเลนหนึ่งเรียบร้อยครับผมทีมก็อดขึ้นนำไปเป็น10-4นะฉีกค่อยๆขาดขึ้นเรื่อยๆนะครับบีเฟนทำไงโคชิโนะส่งให้ลิงยิงเฉยๆลงไปครับผมไล่มาไกลๆครับเป็น6-10ครับผมจินยังไม่ทำอะไรนะจินยังเดินส่งมาให้เซนโดเล่นคนเดียวเล่หนึ่งกินทั้งวันครับผมก็อดนำไปเป็น12-6ลิงยังไม่เล่นส่งให้โคชิโนะยิงโดนบอยซิกตบโดนเซนโดตบเซนโดติดสกรีนเรียบร้อยครับผมลูกนี้บีเฟนไล่มาเป็น9-12ครับผมจินส่งพลาดมาให้กอแล้วครับโคชิโนะเหลือให้ส่งให้ลิงยิงโล่งๆครับผมไล่มาเป็น11-12ครับเกมเริ่มไม่แน่แล้วนะผมเซนโดทำไงส่งให้จินพยายามจะให้จินส่งบอลแล้วจินควิกยิงไม่ลงลูกนี้กอแล้วรีบเอาได้ครับผมบีเฟนเจ็บเทิร์นได้เฉยส่งให้กอแล้วส่งให้ลิงส่งคืนส่งให้ลิงอันตีไปลูกนี้เรียบร้อยครับผมบีเฟนพลิกกลับมานำครั้งแรกในเกมนะ13-12ครับจินส่งให้เซนโดอันตีลูกนี้ตบไม่โดนครับทีมก็อดกลับมานำเป็น14-13ครับผมโคชิโนะหาที่ยิงลงๆอีกแล้วยิงลูกนี้ไม่ลงเฉยโอ้โหต้องทำบุญไล่มาลูกนี้ทำไงโคชิโนะหาที่ยิงอยู่ส่งให้ลิงถอยไปติดโดนบล็อกโดยเซนโดโคชิโนะเลยไปให้ลิงทียิงลงๆไม่ลงนี่ว่าโดนตบเฉยโคชิโนะอันตีโดนจินกระทืบไปหนึ่งทีโอ้โหเรียบร้อยครับบีเฟนเสียเทิร์นนะเป็นการป้องกันที่ยอดเยี่ยมของทีมก็อดครับผมจิน
จินส่งให้เซนโดตอนนี้จินผมไม่ทราบว่าจินมีอันติหรือเปล่านะแต่เซนโดยังเป่ายิงฉกชนะทั้งวันนะครับตอนนี้บอยซิกยังทำแต้มได้เรื่อยๆนะครับผม16ต่อ13ครับบีเฟนเริ่มลำบากแล้วนะตอนนี้โคชิโนยิงลูกนี้โล่งๆตีเสมอไปครับ16ต่อ16เอาละครับพยายามปั้นจินนะผมรู้สึกว่าพยายามจะทำให้จินมีอันติแล้วลูกนี้ฮานางาตะยิงลุ่งโล่งไม่ลงเหมือนกันครับโอ้โซยจัดจัดซอยมาซอยกลับไม่โกงจริงครับคู่นี้เอาละครับผมเวลาเหลือแค่50กว่าวิโคชิโนะได้บอลส่งให้ลิงถอยลูกนี้โล่งโล่งลงไปครับผมบีเฟนขึ้นนำ18ต่อ16นะเกมค่อนข้างบีบหัวใจครับตอนนี้เซนโดปล่อยมาให้ฮานางาตะยิงโล่งโล่งครับตีเสมอเป็น18ต่อ18แต่เกมรับของ B-Fade เอาทีมก๊อตไม่อยู่ครับตอนนี้ลิงยิงโล่งๆก็ยากเหมือนกันครับทีมก๊อตก็ปิดยากเหมือนกันนะ B-Fade ขึ้นนำเป็น20ต่อ18ครับผมส่งให้ฮานากาตะจินส่งให้ฮานากาตะอันเสียแน่นอนลูกนี้ตบไม่โดนเรียบร้อยครับผมตีเสมอเป็น20เท่ากันนะเวลาเหลือ29วินาทีครับบีเฟนต้องทำแต้มลุ้นต้องทำแต้มนี้ให้ได้ครับผมเพื่อความได้เปรียบในการเล่นเพราะว่าจินยังน่าจะมีอันติอีกนะครับผมให้ลิงควิกดังลูกนี้สวยครับแต่เวลาเหลือแค่18วินาทีนะครับผมทำให้ทีมก๊อตสามารถเล่นยันหมดช็อตคล็อกได้นะแล้วทำท่าอย่างนี้คือจินมีอันติแน่นอนครับตอนนี้พยายามลุมจินครับพยายามลุมจินเซนโดเห็นข้างในโล่งเซนโดเข้าไปเลยหลอกลงให้จินยังสวยจินลูกนี้ยิงผ่านมือไปโอ้โหเรียบร้อยครับทีมก๊อตพลิกกลับมานำ23ต่อ22เหลือ3วิสุดท้ายโคชิโนะดิฟเข้าไปอันติไม่ทันแล้วต่อยเรียบร้อยครับผมเกมแรกจบไปแล้วครับผมเป็นทีมก๊อตเฉือนชนะด้วยสกอร์23ต่อ22นะครับผมก็ถือว่าเป็นเกมที่คู่ขี้นะเกมนี้ถือว่าสู้ได้ดีทั้งสองฝั่งครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วเป็นทีมก๊อตที่นิ่งกว่าและทำได้ดีกว่าจริงๆนะครับผมจัดแจ้งกว่านะก็สรุปแล้ว FR 112ได้6แต้มนะครับผมส่วนเสียโทได้2รีบาวนะเกมนี้แทบไม่ได้รีบาวนะเพราะว่าส่วนมากจะเป็นการเลย์อัพของเซนโดนะส่วนเซนหลุยได้16แต้มนะครับผมก็ทำแต้มเท่ากับเซนโดนะเอาแต้มทำได้พี่บอยซิกนะครับผมก็จบไปแล้วครับผมสำหรับเกมแรกทีมก๊อตนำไปก่อน1ต่อ0เกมครับผมเอาละครับผมสำหรับเกมที่2นะทีมก๊อตเลือกมาเป็นคิโยตะนะครับผมแล้วก็แว่นเล็กไคนันแล้วก็กอแร้นะครับผมเป็นเซตโอ้โหโหดมากส่วนบีเฟนเลือกดำมาคู่กับซากุรุงิกับฟุกุดะนะครับผมเป็นการเลือกที่ค่อนข้างจะไม่ดูไม่ดีนะครับผมสำหรับทีมบีเฟนนะมาดูกันครับจำบอลเป็นของใครจำบอลเป็นของกอแล้วด้วยครับและลูกนี้ล้มไปเปิด3แต้มแบบสวยๆครับผมโดยน้องแว่นนะครับผมของพี่บอยซิกครับผมน้องดำส่งให้โดนตบครับผมฟุกุดะเรียบร้อยครับก๊อตเก็บเทิร์นได้อีกส่งมาให้ลิงให้แว่นโดนนำลบกันเล็กๆลิงเล2นำไปเป็น5ต่อ0ครับทีมก๊อตเปิดเกมได้แบบสวยจัดๆนะทีมก๊อตดำส่งให้ฮานางะส่งให้ฟุกุดะเล2รอดไปครับตีตื้นขึ้นมาเป็น2ต่อ5ครับผมแว่นยิงหรือเปล่ายังไม่ยิงแว่นยังไม่ยิงลิงหลอกไปทีส่งให้แว่นกระดึ๊บออกมายังไม่ยิงส่งกลับไปให้ลิงส่งให้แว่นต่อยิงฝ่าลบกวนไปลูกนี้ลงอีกเหรอครับโอ้โหครับผมยิง2ลง2ครับผมสุดยอดครับผมตอนนี้รู้สึกว่าบีเฟนจิตใจเริ่มจะแตกสลายแล้วฟุกุดะทำไงส่งมาให้ดำส่งให้ฟุกุดะฟุกุดะทำไงดีดำส่งให้ฟุกุดะเลหนึ่งโดนตบโอ้โหตบแน่นกันมากฟุกุดะทำไงดีส่งให้ฟุกุดะยิงโดนตบอีกเรียบร้อยครับผมทีมก๊อตป้องกันได้แบบง่ายๆนะตอนนี้ทีมก๊อตสถานการณ์ได้เปรียบแบบมากๆนะครับผมนำ8ต่อ2แล้วบอลในมือนะครับผมไคนันกะคัตลูกนี้โดนตบครับยังเก็บบอลได้อยู่กระดึ๊บไปโดนตบอีกทียังเก็บบอลได้อยู่
โอ้โหก็คิดเก็บบอลได้ดีมากครับผม2ช็อตนี้ทำให้บีเฟนไม่สามารถเบรกเทิร์นได้นะฟุกุดะดังธรรมดาโดนตบซากุรุงิกบได้ส่งให้ฟุกุดะส่งกับดำดำส่งให้ฟุกุดะอึ้งพังพุ่มครับโดนตบอีกซากุรุงิกบได้อีกฟุกุดะโดนอินเตอร์เซปโอ้โหเรียบร้อยครับแว่นส่งมาแว่นยังไม่ยิงส่งให้ลิงแว่นโดนดำเงือบอยู่ยังไม่ยิงลิงดังลูกนี้เรียบร้อยครับผมก็ฉีกไป10แต้มแล้วนะครับผม12ต่อ2เกมนี้ดูท่าแล้วว่าบีเฟนน่าจะกลับมาลำบากครับเอาฟุกุดะฝืนยิงไปลูกนี้ลงไปครับผม4ต่อ12ไล่มาห่างๆอย่างห่วงๆครับเอาละครับผมแว่นเดินรอบสกรีนหาที่ยิงฮึบฮับออกมาไม่ได้ยังไม่ได้อยู่ยังส่งให้ลิงลิงเดินวนๆมาส่งให้แว่นแว่นยิงฝ่าลบกวนไปลูกนี้ไม่ลงแล้วซากุรุงิรีบาวได้ครับผมลูกนี้ฟุกุดะยิงเอียงๆลงอีกเหรอถามจริงๆเหรอโอ้โหฟุกุดะลงไหมครับผมไล่เป็น6ต่อ12ตอนนี้แว่นหลอกส่งให้ลิงลิงทำไงส่งให้แว่นแว่นกระดึ๊บกลับมาโดนดาวรบกวนลิงอันตีลูกนี้ตบไม่ได้ครับผมเรียบร้อยครับก็ฉีกไป8แต้มฟุกุดะส่งให้ดำดำหมุนยิงลูกนี้โล่งๆโล่งๆไม่ลงครับผมแต่ฟุกุดะยังรีบอลได้อยู่ฟุกุดะเลลูกนี้โดนตบหนึ่งดำเก็บบอลได้ลูกนี้ฟุกุดะงึบงับฮึบฮับได้แต้มครับผมถึงจะลำบากแต่ก็ยังได้อยู่18อี8ต่อ14ครับผมโอ้โห18เฉยเอ้าแล้วลูกนี้ดำล้มเรียบร้อยครับผม3แต้มลูกที่3ของน้องแว่นนะครับผมของพี่บอยซิกครับผมโอ้พี่บอยซิกนี่จับแว่นใครนั้นเล่นได้ดีมากเลยนะตอนนี้และลูกนี้โดนตบไปอีกเก็บบอลไม่ได้ด้วยแล้วยังไงส่งให้ลิงลิงทำไงลิงยังใจเย็นอยู่แต้มมันนำเยอะไปน้องใจเย็นลิงบอกให้แว่นก่อนแว่นถือภาพออกมาโดนดำเนิร์ฟไม่ได้ส่งให้ลิงลิงยิงเอาสกุลงีวิ่งงงหัวอยู่งั้นเรียบร้อยครับผมโอ้โหเหลือ1นาทีแต่ทีมก๊อตนำไป11คะแนนนะค่อนข้างจะเป็นโจทย์ที่ไม่น่ามีอะไรผิดพลาดนะผมทีมก๊อตน่าจะเก็บ2ต่อ0ได้นะแต่ลูกนี้ฟุกุดะอันตีมายังรอดอยู่ครับผมไล่มาห่างๆยังงวงๆเป็น10ต่อ9ครับผมไคนันกะคาดเรียบร้อยครับผมตีสกรีนอย่างนี้22ต่อ10ครับเกมขาดไปแล้วผมตอนนี้แต่บีเฟนยังเอาอยู่ไม่ไหวสู้ไม่ได้ต้องสู้ดำดิไปฮึดฮัดโดนแว่นตบซากุรุงิเก็บได้ดำส่งให้ฟุกุดะฮึบไม่ได้ขอแล้วรีบเอาได้ด้วยแล้วแว่นทำไงจะทำไงนี่ลิงดังลูกนี้ไม่ลงเฉยซากุรุงิเก็บได้ครับผมเกมเริ่มเปิดแรกแบบงงๆเพราะไม่มีอะไรจะเสียแล้วนะครับผมบีเฟนแต่ส่วนก้อยก็แบบไม่มีความกดดันครับตอนนี้ลิงตบกระจายไอ้ดำมึงทำเหี้ยอะไรได้บ้างเอาลูกนี้ครับผมฟุกุดะเราดังใต้แป้นมาได้แต้มนะแต่ว่าด้วยสกอร์10แต้มตอนนี้บีเฟนไม่สามารถที่จะแล้วส่งให้กอร์แล้วอีกโอ้โหความดีไม่ทำทำโดยความเสียหายแล้วครับผมดำตัวนี้เรียบร้อยครับฟุกุดะหมุนยิงมาไล่ไปเป็น14ต่อ12 14ต่อ22ครับผมโอ้โหพูดสกอร์ผิดตลอดเลยวันนี้ไคนันกะคัตลูกนี้ไม่ลงครับแล้วลิงอันตีลูกนี้ปิดเกมไปอย่างสวยๆครับผมสกอร์น่าจะจบลงที่ตรงนี้นะครับผม24ต่อ14ครับเอาละครับผมจบเกมที่2นะทีมก็ชนะ2ต่อ0เกมได้นะครับผมไปดูสเตตหลังเกมครับสเตตหลังเกม MR 12เล่นน้องดำนะครับผมไม่ได้ทำอะไรเลยนะครับนอกจากแอสซิสต์7ครั้งกับเก็บบอล2ครั้งนะครับผมส่วนเสียโทได้2รีบาวด์2บล็อกได้6เก็บบอล นะครับผมส่วนเซนหลุยที่ฟุกุดะได้14แต้ม1รีบาวด์2บล็อก1เก็บบอล นะครับผมส่วนน้องแว่นไคนันนะครับผมโดยพี่บอยซิกได้12คะแนนนะผมถือว่าได้เยอะนะ12คะแนน1บล็อก1สตีลนะครับผมแล้วก็4แอสซิสต์ส่วนก็อดวีดเล่นลิงก็ทำได้เยอะนะครับผม12คะแนนเหมือนกันนะ4บล็อก3แอสซิสต์3เก็บบอลก็อดคิดนะครับผมเอามาหนักเน้นสกีนะแล้วแต่ว่าตบได้ถึง5ครั้งนะครับผมตบฟุกุดะได้ถึง5ครั้งนะก็ทำได้ดีครับผมโดยรวมก็เป็นทีมก็ทำได้ดีกว่าครับผมชนะไป2-0เกมครับผม
ก็จบไปแล้วนะครับผมสำหรับการแข่งขันระหว่าง B-Fan Teamwork กับ God นะครับผมผลการแข่งขันคือทีม God สามารถเอาชนะได้2-0เกมนะครับผมก็เป็นเกมที่ดีสำหรับทีม God นะครับผมส่วน B-Fan Teamwork ก็ต้องมาปรับปรุงกันต่อไปนะครับผมเอาละครับผมสำหรับวันนี้ผมจะจบคลิปกันที่ตรงนี้เลยนะครับผมสำหรับใครที่อยากดูผมไลฟ์สตรีมก็ทางเพจ FR12 Gaming ทาง Facebook นะครับผมส่วนทาง YouTube ก็ฝากกดติดตามช่อง YouTube ผมด้วยนะครับผมขอบคุณมากครับเจอกันคลิปหน้า